สวัสดีพี่น้องประชาชนนะคะดิฉันแพทย์หญิงพันธ์ประภายงตระกูลรับหน้าที่ผู้ช่วยโฆษกสบค.ค่ะในวันนี้วันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2563จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ของเราในวันนี้0รายค่ะซึ่งเป็นความสุขแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับคนไทยทุกคนในวันนี้นะคะที่ไม่มีจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศในวันนี้เลยแต่อย่างไรก็ตามค่ะความสุขนี้เราก็เก็บไว้ในใจค่ะสิ่งที่ยังคงจะต้องปฏิบัติกันนะคะก็คือยังคงจะต้องปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆแล้วก็การรักษาระยะห่างทางสังคมค่ะมาที่ภาพรวมของสถานการณ์ในประเทศในวันนี้นะคะในวันนี้เรามีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งสิ้น 3,125 รายเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อภายในประเทศ 2,444 รายและเป็นผู้ป่วยที่ตรวจพบในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้188รายค่ะวันนี้มีอีกหนึ่งข่าวดีนะคะก็คือมีผู้ป่วยรักษาหายแล้วก็กลับบ้านได้เพิ่มขึ้นอีก6รายค่ะรวมกลับบ้านได้แล้ว 2,987 รายยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล80รายและวันนี้ไม่มีเสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะคะคงที่อยู่ที่58คนค่ะผู้ป่วยโควิด-19 นะคะจำแนกตามเพศค่ะยังคงเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงนะคะและจำแนกตามพื้นที่การรักษามากที่สุดยังคงเป็นกรุงเทพมหานครและนนทบุรีค่ะตามมาด้วยภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคเหนือค่ะอายุเฉลี่ยอยู่ที่39ปีโดยกลุ่มอายุที่มีผู้ติดเชื้อสะสมสูงที่สุดยังคงอยู่ในช่วง 20-29 ปีค่ะผู้ป่วยจำแนกตามอาชีพนะคะจะเห็นได้ว่า2สัปดาห์ล่าสุดค่ะอาชีพที่พบผู้ป่วยมากที่สุดค่ะจะเป็นนักเรียนนักศึกษาเนื่องจากในช่วง2สัปดาห์ล่าสุดส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้วเข้าพักในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้นะคะอาชีพส่วนใหญ่จึงเป็นนักเรียนนักศึกษาตามมาด้วยพนักงานนวดค่ะแล้วก็รับจ้างทั่วไปสุดท้ายที่พนักงานบริษัทหรือว่าโรงงานค่ะอันนี้คือ4อันดับแรกที่พบมากที่สุดค่ะผู้ป่วยยืนยันสะสมนะคะตามจำแนกตามปัจจัยเสี่ยงค่ะจะเห็นได้ว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศค่ะทั้ง 100% เลยในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยถ้าจำแนกตามประเทศต้นทางค่ะพบว่าประเทศที่มีคนเดินทางกลับมาแล้วป่วยมากที่สุดก็คือเดินทางกลับมาจากประเทศคูเวตค่ะพบผู้ป่วยจำนวน28รายตามมาด้วยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์10รายซาอุดิอาระเบีย7รายอินเดีย3รายและปากีสถาน3รายค่ะมาที่สถานการณ์ของโควิด-19 ทั่วโลกนะคะในวันนี้ค่ะมีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมทั่วโลกมากกว่า 7,450,000 รายแล้วนะคะโดยในวันเดียวค่ะมีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่มากถึง 134,000 รายแล้ววันนี้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 5,000 คนนะคะรวมมีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า 420,000 คนค่ะประเทศ3อันดับแรกนะคะที่มีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมมากที่สุดยังคงเป็นสหรัฐอเมริกาบราซิลแล้วก็รัสเซียค่ะโดยในแถบสีเหลืองนะคะที่เป็นแถบไฮไลท์สีเหลืองค่ะก็คือแสดงถึงจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ค่ะจะเห็นได้ว่าประเทศบราซิลค่ะคือเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่มากที่สุดของโลกในวันนี้ค่ะก็คือ 33,000 รายนะคะตามมาด้วยสหรัฐอเมริกาค่ะเป็นอันดับ2อยู่ที่ 20,000 รายและอินเดียในฝั่งเอเชียของเรานะคะเป็นอันดับ3ของโลกค่ะของจำนวนผู้ป่วยรายใหม่นะคะส่วนแถบเข้มนะคะที่เป็นไฮไลท์สีแดงค่ะอันนี้แสดงถึงจำนวนผู้เสียชีวิตนะคะในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะจะเห็นได้ว่าประเทศบราซิลนะคะเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือถึง 1,300 คนค่ะตามมาด้วยสหรัฐอเมริกาเป็นอันดับ2นะคะอยู่ที่982คนและเม็กซิโกค่ะเสียชีวิตอยู่ที่708คนค่ะประเทศไทยนะคะในวันนี้ยังคงอยู่ในอันดับที่85ของโลกค่ะ
สถานการณ์ของโควิด19ในฝั่งเอเชียนะคะจะเห็นได้ว่ายังคงเดิมนะคะก็คือประเทศอินเดียค่ะเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วยสะสมมากที่สุดในฝั่งเอเชียของเราก็คือมากถึงเกือบ 290,000 รายแล้วนะคะและจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ค่ะในวันนี้ก็มากถึง 11,000 รายค่ะตามมาด้วยปากีสถานบังกลาเทศสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ค่ะในวันนี้ค่ะอินโดนีเซียจะมีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากนะคะอยู่ในหลักถึง 1,200 คนค่ะและเกาหลีใต้รวมถึงญี่ปุ่นนะคะก็ยังมีผู้ป่วยรายใหม่อย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้มีที่41แล้วก็45คนส่วนในประเทศไทยค่ะยังคงอยู่ในอันดับที่85แล้ววันนี้ไม่มีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ค่ะกราฟนี้นะคะเป็นกราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ทั่วโลกนะคะจำแนกตามประเทศค่ะจะเห็นว่าในเส้นกราฟสีแดงนะคะก็คือประเทศบราซิลค่ะในวันก่อนหน้านี้นะคะจะเห็นว่าบราซิลเหมือนจะมีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ต่อวันที่ลดลงค่ะแต่วันนี้ก็กลับมาเพิ่มสูงอีกนะคะโดยเพิ่มมากที่สุดของโลกค่ะมีมากถึง 33,000 รายต่อวันนะคะก็เส้นกราฟยังคงอยู่ในแนวโน้มที่ค่อนข้างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนเส้นกราฟสีน้ำเงินนะคะแสดงถึงประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะยังคงมีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ต่อวันประมาณ 20,000 กว่ารายนะคะแต่มีแนวโน้มที่ลดลงเล็กน้อยค่ะมาที่สถานการณ์ในฝั่งเอเชียนะคะนี้เป็นกราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ของประเทศในฝั่งเอเชียค่ะตามที่รายงานกันมาตลอดนะคะก็คือประเทศอินเดียค่ะวันก่อนหน้านี้ค่ะก็เหมือนจะมีจำนวนผู้ป่วยลดลงค่ะแต่ในวันนี้ก็กลับมาเพิ่มขึ้นอีกค่ะในวันนี้เพิ่มมากถึง 11,000 รายต่อวันนะคะก็เป็นจำนวนมากที่สุดตั้งแต่มีการระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศอินเดียค่ะแล้วแนวโน้มก็เพิ่มขึ้นมากอย่างต่อเนื่องนะคะประเทศอินเดียเป็นประเทศที่เราต้องจับตาดูสถานการณ์ของประเทศอินเดียค่ะปากีสถานและบังคลาเทศนะคะก็เป็นประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกันกับประเทศอินเดียค่ะยังคงมีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะโดยเพิ่มมากในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะมาที่ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศในวันนี้นะคะประเด็นแรกมาจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็แคนาดาค่ะก่อนหน้านี้ค่ะสหรัฐอเมริกาแล้วก็แคนาดาเนี่ยได้มีการกำหนดมาตรการการห้ามเดินทางข้ามแดนระหว่างกันมีมาตั้งแต่เดือนมีนาคมค่ะที่ผ่านมาแล้วก็มีการขยายเวลามาในเดือนเมษายนแล้วก็พฤษภาคมโดยประกาศคำสั่งห้ามล่าสุดค่ะจะหมดอายุลงในวันที่21มิถุนายนที่จะถึงนี้ค่ะแต่ก็มีแนวโน้มว่าสหรัฐอเมริกาแล้วก็แคนาดาจะมีการขยายคำสั่งห้ามการเดินทางข้ามแดนระหว่างกันออกไปอีก1เดือนค่ะอีกหนึ่งประเด็นเป็นเรื่องของการล็อกดาวน์นะคะหลายๆประเทศทั่วโลกค่ะก็มีการใช้มาตรการการล็อกดาวน์ที่ประเทศไทยเราก็เช่นกันนะคะแต่ก็จะมีความแตกต่างไปในแต่ละประเทศมีงานศึกษาวิจัยล่าสุดค่ะมาจากประเทศอังกฤษแล้วก็สหรัฐอเมริกาค่ะโดยรายงานแรกมาจากประเทศอังกฤษนะคะของมหาวิทยาลัย Imperial College of London ค่ะพบว่ามาตรการการล็อกดาวน์ที่ใช้ในทวีปยุโรปค่ะจะช่วยป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตนะคะจากโรคโควิด-19 ได้ถึง3ล้านรายค่ะอีกหนึ่งงานวิจัยก็มาจากสหรัฐอเมริกานะคะพบว่ามาตรการการล็อกดาวน์ที่นำมาใช้เช่นในประเทศจีนเกาหลีใต้อิตาลีอิหร่านฝรั่งเศสแล้วก็สหรัฐอเมริกาได้ช่วยป้องกันแล้วก็ชะลอการติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้ประมาณ530ล้านคนทั่วโลกค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยค่ะที่ประเทศไทยของเรานะคะเน้นย้ำมาตลอดในเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยตอนนี้เราก็มีงานวิจัยค่ะจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์แล้วก็มหาวิทยาลัยกรีนิชค่ะได้ระบุว่าการล็อกดาวน์อย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้ค่ะแต่หากประชาชนร่วมมือกันสวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะก็จะสามารถลดการแพร่เชื้อลงได้อย่างมีนัยสำคัญโดยพบว่าค่าค่ะที่เราเรียกกันหรือว่า reproductive number ถ้าแปลเป็นภาษาไทยค่ะก็คือความสามารถในการแพร่กระจายของเชื้อพบว่าถ้าเราสวมหน้ากากอนามัยค่ะความสามารถในการแพร่กระจายของเชื้อจะลดลงครึ่งหนึ่งค่ะซึ่งก็สอดคล้องนะคะกับประกาศล่าสุดขององค์การอนามัยโลกค่ะซึ่งประกาศว่าให้ผู้คนนะคะสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกไปในที่สาธารณะค่ะ
ทั้งหมดก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจทั้งหมดในวันนี้ค่ะอาจารย์วันนี้มีคำถามไหมคะครับมีประเด็นคำถามที่พี่น้องประชาชนชาวไทยถามกันมาบ่อยมากครับนั่นก็คือว่าเมื่อมีการสวมเฟซชิลแล้วเนี่ยใช้เฟซชิลอย่างเดียวเนี่ยพอเพียงหรือเปล่าครับมีความจำเป็นที่จะต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าร่วมด้วยหรือไม่เพราะว่าขณะนี้เนี่ยมีประชาชนบางส่วนบางทีก็ใส่เฟซชิลอย่างเดียวครับอยากให้ท่านผู้ช่วยโฆษกได้อธิบายตรงจุดนี้ครับค่ะก็เป็นคำถามที่พบบ่อยมากนะคะอธิบายตามหลักการก่อนนะคะคือการที่เราแนะนำว่าควรสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยก็คือเราช่วยในการปิดปากแล้วก็จมูกนะคะอย่างที่เวลาเราสวมหน้ากากอนามัยมันจะปิดอย่างนี้ถูกไหมคะซึ่งมันจะปิดทั้งจมูกและปากซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้ละอองที่เกิดจากอันไอหรือว่าจามซึ่งก็คือน้ำมูกน้ำลายเสมหะนี่ค่ะมีการกระจายออกไปซึ่งน้ำมูกน้ำลายเสมหะที่เกิดจากการไอหรือจามเป็นช่องทางหลักในการแพร่กระจายของเชื้อโรคก็คือเชื้อโควิด-19แต่ว่าจะเห็นได้ว่าเวลาถ้าเราสวมเฟซชิลด์ค่ะมันจะบังแค่บริเวณตาจมูกและปากเนี่ยค่ะยังมีการแพร่กระจายออกไปได้ถ้าเราไอหรือจามเชื้อโรคยังคงสามารถแพร่กระจายออกไปได้เพราะฉะนั้นก็เป็นคำตอบค่ะว่าการสวมเฟซชิลด์อย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอต้องสวมหน้ากากอนามัยด้วยแต่ถ้าถามว่าจะสวมร่วมกันได้หรือเปล่าก็สามารถทำได้ค่ะโดยมีหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเป็นหลักแล้วก็สวมเฟซชิลด์เพิ่มขึ้นไปซึ่งเฟซชิลด์เนี่ยค่ะก็แนะนำในคนเช่นต้องทำงานกับคนที่ต้องพบปะผู้คนจำนวนมากแล้วก็จะต้องมีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้คนเป็นเวลานานอย่างเช่นก่อนอันนี้ก็คือบุคลากรทางการแพทย์ค่ะที่ต้องมีการใกล้ชิดกับผู้ป่วยเป็นเวลานานๆอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนำให้สวมคู่กันแต่อย่างไรก็ตามถ้าจะสวมอย่างเดียวก็ต้องเป็นการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นนึงค่ะที่ตอนนี้ได้พบได้บ่อยมากเลยก็คือถามว่าถ้าเราเว้นระยะห่างระหว่างกันเราไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยได้ไหมสวมแต่เฟซชิลด์ได้หรือเปล่าคำตอบก็คือว่าตามหลักการการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 นะคะตัวเชื้อโควิด-19 เนี่ยจะสามารถแพร่กระจายไปได้อยู่ในระยะประมาณ 3-6 ฟุตซึ่งไกลที่สุดก็คือ6 ฟุตก็คือ180เซนหรือว่าประมาณ2เมตรค่ะนั่นหมายความว่าถ้าตามหลักการการแพร่กระจายของเชื้อถ้าเราอยู่ห่างกันเกินระยะ2เมตรโอกาสที่จะได้รับเชื้อของโควิด-19 ก็จะลดลงหรือเรียกว่ามีความเสี่ยงต่ำแต่อย่างไรก็ตามค่ะเพื่อความมั่นใจสูงสุดในการป้องกันไม่ให้เราแพร่เชื้อไปให้ผู้อื่นหรือรับเชื้อมาได้ค่ะก็ยังแนะนำว่ายังคงสวมควรจะสวมหน้ากากอนามัยแม้จะไปในที่สาธารณะอยู่ดีค่ะครับขอบคุณครับสรุปแล้วนะครับพี่น้องประชาชนสวมเฟซชิลด์อย่างเดียวไม่เพียงพอนะครับต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าร่วมด้วยครับสำหรับในวันนี้ไม่มีประเด็นคำถามเพิ่มเติมนะครับท่านผู้ช่วยโฆษกสบค.มีอะไรจะฝากถึงพี่น้องประชาชนทางบ้านบ้างครับฝากอย่างเดิมนะคะก่อนออกจากบ้านวันนี้ค่ะหรือวันนี้ค่ะก่อนลงไปทานอาหารเที่ยงนะคะอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยค่ะพกแอลกอฮอล์เจลหรือว่าแอลกอฮอล์สเปรย์ติดตัวไปด้วยแล้วก็พยายามรักษาระยะห่างทางสังคมนะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจทั้งหมดในวันนี้ค่ะ